Hello. Hello ทุกคนเดี๋ยวนี้เราจะมาทำคลิปทำอาหารกันซึ่งคลิปวันนี้เราจะมีแขกรับเชิญพิเศษมากๆคือฮานานั่นเองหมาของกอนอย่างที่รู้กันช่วงนี้อากาศข้างนอกมันร้อนมากๆแล้วพี่มาเอาหมาไว้ในห้องใช่ไหมเพราะว่ากลัวเป็นฮีสโตรกตายเราก็เลยมีกิจกรรมทำร่วมกับหมากันวันนี้เดี๋ยวจะให้ฮานาเป็นคนเลือกวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะมาทำอาหารวันนี้กันวันนี้เราจะมีกอนมาเป็นผู้ช่วยเราด้วยในการคุมหมาและทำอาหาร วันนี้เราก็มีกฎในการให้หมาช่วยเลือกวัตถุดิบดูความจริงจังเราจะแบ่งวัตถุดิบเป็นหมวดต่างๆเพื่อให้มันเลือกง่ายๆถูกไหมจะได้เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยอันนี้เราก็จะมีหมวดเนื้อหมวดผักหมวดคาร์บหมวดเครื่องปรุงแล้วก็พวกแอดออนฮาอะไรนี้อย่างแรกอันนี้ก็มีบีฟก็คือเนื้ออันต่อไปก็คือแคนทูน่ากระป๋องไส้กรอกหมูแล้วก็ไก่ต่อไปหมวดผักก็จะมีกะเพรามีเห็ดแอสพารากัสแล้วก็แครอทแล้วก็ออนิออนอันนี้เป็นหมวดแอดออนก็คือเป็นพวกของเสริมใส่ฮาๆแล้วแต่หมามันจะเลือกโดนไหมช็อกโกแลตชีสนมไข่แล้วก็ข้าวโพดอันนี้ต่อไปเป็นหมวดพวกซอสหรือเครื่องปรุงที่เราใช้ปรุงก็จะมีซอสมะเขือเทศพริกมะนาวเกลือพริกไทยซอสซุกกี้แล้วก็โคจูจังโคจูจังขนมปังมีข้าวแป้งเกี๊ยวพาสต้าบะหมี่คุณฮานะตอนนี้คุณฮานะกำลังโดนปิดตาอยู่เดี๋ยวเราจะแบ่งนี่เป็น5แถวอยู่ตรงนี้ก็คืออันนี้คือหมวดเดียวนั่นแหละแล้วเดี๋ยวฮานะมันวิ่งมากินอันไหนเดี๋ยวเราจะเลือกอินกรีเดียนนั้นแล้วเดี๋ยวเราออกไปซื้อกันฮานะพร้อมหรือยัง1 2ไปฮานะกินเกี๊ยวฮานะกินเกี๊ยวอะไรอ่ะแผ่นห่อเกี๊ยวโอเคอันแรกแผ่นห่อเกี๊ยวเข้ามาในหมวดแอดออนของเรามาดูฮานะเลือกอะไรจ๊ะแทนเดี๋ยวทำไมมันกินขวาก่อนตลอดเลยวะคืออะไรฟิกไปเนี่ยฮานะเข้าสู่หมวดผักคือเมื่อกี้มันมีความกินด้านขวาตลอดเลยเราก็เลยจัดให้มันกระจัดกระจายมันจะได้ไม่รู้ว่ามันเลือกอะไรอยู่โอเคมาฮานะไอ้บ้าเลยอย่างที่ใกล้ที่สุดนั่นแหละทำไมมันขี้เกียจขนาดนี้วะใบกะเพราไปอีกฮานะทำไมขี้เกียจขนาดนี้อันนี้เปลี่ยนฟอร์แมตการจัดสุดๆแล้วนะเนื้อทองตั้งเอ้ยเลือกอันกาว่ะซอสเซจไอ้กอชีสกะเพราอันสุดท้ายมันเป็นอันที่จะชี้ชะตากรรมว่าวันนี้อาหารเราจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็คือเครื่องปรุงนั่นเองขึ้นทะลึงเอ้ยโซดแอนเพเปอร์ไปกินชิลลี่ก่อนเอาเหรอโอเคชิลลี่ไลม์นะคะทุกคนพริกมะนาวแฮมมาโชว์หน่อยนั่งนั่งก่อนขามือหน่อยขามือหน่อยเก่งมากอุ้ยอะไรวะเอาไปเรามาทวนของที่เรามีทั้งหมดกันมีแป้งห่อเกี๊ยวมีชีสมีใบกะเพรามีไส้กรอกแล้วก็ชิลลี่ไลม์มันก็ฟังดูไม่แย่มากมันก็ทำได้นะจริงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่าเราจะทำอะไรกับมันเดี๋ยวเราออกไปซื้อของกันเต็มเลยอันไหนดีล่ะเลือกไม่ถูกเลือกเลยค่ะชีสของเรากำลังแอบดูว่าจะกินมอสซาเรลล่าดีไหมเดี๋ยวเราจะซื้อชีสเป็นมอสซาเรลล่าไปแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปหั่นเป็นบล็อก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 แป้งมีอยู่2แบบเราจะใช้แบบนี้เพราะเราขี้เกียจทำ มันมีแป้งแบบเป็นไข่อะแล้วก็มีแป้งเกี๊ยวซ่าญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะลองซื้อไป2แบบเราอยากรู้มัน18บาทเองอะครบแล้วมีใบกะเพราแล้วก็มีเกี๊ยวมีมอสซาเรลล่าชีสไส้กรอกแล้วก็พริกมะนาวพาเมื่อกี้ไปซื้อของมาอันนี้คือไส้กรอกอาราบิกิซึ่งก่อนมันภูมิใจพรีเมียมมากเราก็จะมาดูกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนชีสอันนี้เป็นมอสซาเรลล่าแล้วก็แป้งของเกี๊ยวมีซื้อมา2อันเกี๊ยวซ่าแล้วก็อันนี้คือแบบเกี๊ยวไข่มีมะนาวแล้วก็พริกแล้วก็มีใบกะเพราก็แอบที่โกงเพิ่มมานิดนึงคือเราจะก็มีซอสเผ็ดหอมเผื่อแบบเผื่อมันรสชาติแย่มากเราจะได้มีที่กอบกู้ชีวิตมาเริ่มกันดีกว่าเดี๋ยวเราทำอะไรได้บ้างกับเหล่านี้จะพยายามหั่นให้มันเป็นลูกเต๋านะแกะอย่างไรแกะอย่างไรก็ไม่รู้เมื่อกี้หั่นทุกอย่างเสร็จแล้วเราจะเอาพริกใบกะเพรากับไส้กรอกมาผัดด้วยกันก่อนนี่เราจะเอาไส้กรอกไปผัดก่อนอันนี้ใส่น้ำมันนิดนึงเพราะว่ากระทะมันกากถ้าเกิดบ้านใครมีกระทะเทฟลอนดีๆก็ไม่ต้องใส่ได้น้ำมันอ่ะอันนี้เราใช้เหมือนเดิมโอลิฟออยล์สุดยอดใส่ซอสเด็ดหอมนิดเดียว3หยอด3หยอดโอ้โหพริกเต็มคอเลยอ่ะโอ้ยดูควันก็น้ำด้วยดิแสบจมูกมากอ่ะ ผัดพริกทีเกือบตายแต่ขั้นตอนต่อไป
ยังไออยู่เลยจ้าทุกคนเราจะมาห่อมันกันเราก็จะตักไส้นะจ๊ะไส้เสร็จปุ๊บเราจะเอาชีสเสร็จปุ๊บเราเอาน้ำใช่ปะเราจะเอาน้ำแปะด้านที่มีแป้งเราก็จะเอาอีกฝั่งหนึ่งมาปิดเป็นแบบนี้เอาไอ้ซ่อมเนี่ยบีบีตรงขอบมันจะได้ติดกันทาทาเห็นมาเห็นมาเห็นมาอยู่ในกล้องมาเดี๋ยวเราจะมาลองทอดมันกันเพราะว่ามานั่งได้ข้อสรุปแล้วว่าเราต้มมันอาจจะไม่เวิร์กเพราะแป้งแบบนี้มันแลดูต้มไม่ค่อยเวิร์กอ่ะก็เดี๋ยวจะมาลองทอดน้ำมันต้องเยอะกว่านี้อ่ะมาชีสเดย์ทอดให้กรอบให้กรอบไม่เอาซักกี้เฮ้ยเอาขึ้นมาไอ้ซ่อมช่วยโอ้โอ้ไอ้ซ่อมช่วยดิโอเคทำทีละชิ้นไปก่อนแดนเสร็จแล้วเกี๊ยวของเรามาลองกันดีกว่ามีมะนาวให้ทั่วเลยจะได้หอมๆชีต้องยืดแล้วงานนี้โอ้ยโอ้ยเป็นเล่นเป็นเล่นยาวนี่ยืดนะครับนี่ข้างในเป็นอะไรกะเพราไส้กรอบนะชิมเป็นไงเวิร์กป่ะอร่อยมากอ่ะกลิ่นพอมีมะนาวมันหอมมากเรารู้สึกว่าใบกะเพรากับชีสมันอร่อยมากแล้วแบบใบกะเพราชีสมะนาวคือแบบสุดยอดไส้กรอบเราก็โอเคนะส่วนตัวรู้สึกว่ามันสโมกี้ไปหน่อยนึงถ้าเกิดว่าเราทำครั้งหน้าเราอาจจะใส่หมูใส่อะไรอย่างงี้แทนเย้ยอดผลงานของฮานาเองหลับไปแล้วจ้าฮานาบอกว่ากินไม่ได้เป็นสุดยอดเชฟของเราวันนี้ฮานาจังขอบคุณมากที่มาดูคลิปกันวันนี้ใครชอบคอนเทนต์ของพี่มาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเหมือนเดิมเลยใครอยากให้พี่มาทำซีรีส์หมาแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่มาไว้ข้างล่างด้วยมันเวิร์กกว่าที่คิดคอนเทนต์จากอนาคตอย่าลืมติดตาม Facebook Instagram ของพี่มาด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ากดกระดิ่งด้วยไป